ซงเฮเคียวนะครับโผล่อัปเดต IG นะครับหลังปฏิเสธข่าวกลับไปคบกับฮยอนบินนะครับล่าสุดนะครับซงเฮเคียวเนี่ยปรากฏตัวหลังจากปฏิเสธข่าวลือนะครับลมพัดหวนกับพระเอกนะครับฮยอนบินอดีตแฟนเก่านะครับในช่วงบ่ายวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนางเอกสาวซงเฮเคียวเนี่ยได้อัปเดตบัญชี Instagram ส่วนตัวของเธอนะครับเพื่อแบ่งปันรูปภาพพร้อมกับวิดีโอโปรโมทผลิตภัณฑ์ที่เธอรับเป็นหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับซงเฮเคียวนะครับแต่งตัวในชุดสีหวานนะครับแสดงออกถึงความงามอันบริสุทธิ์และเป็นธรรมชาตินะครับเผยให้เห็นผิวขาวบริสุทธิ์บนความเซ็กซี่นิดๆ นะครับกับสไตล์การแต่งหน้าที่นุ่มนวลสะกดทุกสายตานะครับและเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางช่องก็เคยเสนอข่าวไปแล้วนะครับว่าซงเฮเคียวเนี่ยออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องการออกเดทกับฮยอนบินนะครับซึ่งข่าวลือดังกล่าวเนี่ยก็ถูกแชร์เป็นข้อมูลเท็จบนเว็บไซต์เว่ยป๋อประเทศจีนนั่นเองนะครับโดยต้นสังกัดของซงเฮเคียวนะครับกล่าวว่านะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่สื่อจีนเผยแพร่บทความที่มั่วและไม่มีข้อมูลนะครับสื่อมักจะรายงานจากจินตนาการของตนเองนะครับตอนนี้เนี่ยซงเฮเคียวเนี่ยกำลังพิจารณาข้อเสนอนะครับที่มีคนยื่นบทมาให้เล่นภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับก็น่าจะกำลังพิจารณาอยู่นะก็เธอก็โฟกัสเรื่องงานเป็นหลักนะครับส่วนทางด้านต้นสังกัดของฮยอนบินเนี่ยก็ออกมาแถลงการเหมือนกันนะซึ่งข่าวก่อนหน้านี้ก็ออกมาพูดถึงนะครับว่าเรื่องการข่าวการออกเดทของทั้งคู่ในประเทศจีนที่ออกจากเว่ยป๋อนะครับที่แชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องเท็จทั้งหมดนะครับและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดนะส่วนตัวเธอเนี่ยซงเฮเคียวเนี่ยก็โฟกัสเรื่องงานนะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหรือว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สินค้าต่างๆนะซึ่งเธอก็รับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของแบรนด์โชเมดนะซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับเครื่องประดับของผู้หญิงนะจะเป็นพวกสร้อยหรือว่าแหวนหรือก็กำไลข้อมือนะก็สามารถไปดูใน IG ของซงเฮเคียวได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องของเรานะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับเมื่อมีการอัปเดตข่าวนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ